การบริหารส่วนตำบลขโมงภายใต้การนำของนายอภิชาติวิสิทธิวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขโมงนายกำจ่ายประกอบทรัพย์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขโมงนางปราณีรถฟุ้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขโมงนายพิบูลเพชรสนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขโมงนายเก๋าสุทธิพรที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลขโมงและนายสมชายสานนท์ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลขโมงพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการตำบลขโมงในวันอังคารที่9เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2556ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขโมงโดยมีจุดประสงค์มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในตำบลขโมงให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในตำบลขโมงเป็นสำคัญผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2561 1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน 1.1 โครงการวัยรุ่นวัยใสเข้าใจเพศศึกษา 1.2 โครงการเต้นฮูลาฮูปลดพุงลดโรค 1.3จัดส่งเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1.4 จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดการเกิดยุงลายในพื้นที่ตำบลขโมงและสถานที่ราชการในเขตพื้นที่ตำบลขโมง 2. ด้านกีฬาและนันทนาการ 2.1โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่5 3. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม3.1 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขโมงทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปาก3.2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขโมง 3.3 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขโมง 3.4 โครงการเยี่ยมบ้านเด็กเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสังเกตสภาพความเป็นอยู่และสอบถามพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขโมง 3.5 โครงการเปิดโลกใบเล็ก 3.6 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 3.7 โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 3.8 โครงการจัดงานวันเด็ก3.9 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 3.10 โครงการถวายเทียนเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาณวัดขโมงและวัดเสม็ดโพสี 3.11 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 3.12
สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนเสม็ดโพธิ์ศรีและโรงเรียนวัดขโมงในการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโรงเรียนละ 30,000 บาทโรงเรียนวัดขโมงโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นักเรียนสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรีพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.13 โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสพฐในเขตพื้นที่ 3.14 โครงการอาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสพฐในเขตพื้นที่ 4. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4.1 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและอบต.เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561หมู่1ถึง6 5. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.1 ตั้งจุดพักรถเพื่อระวังอันตรายในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ 6. ด้านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์6.1 อำนวยความสะดวกและให้บริการมอบเบี้ยยังชีพคนชราผู้พิการและผู้ติดเชื้อ 6.2 ปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี 7. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร7.1 องค์การบริหารส่วนตำบลขโมงร่วมกับจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 7.2 โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพ่อหลวง 8. ด้านการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 8.1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัยถึงมหาวิทยาลัยบุรพาหมู่1 8.2 โครงการก่อสร้างถนนดินคันทางสายเกาะขวางถึงมหาวิทยาลัยบุรพาหมู่6 8.3 โครงการจัดซื้อหินคลุก 8.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาดงหมู่4 8.5โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 8.6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิมสายพัฒนาประชาอุทิศหมู่1 8.7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิมสายสะพานยาวหมู่2ถึงหมู่3 8.8โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิมสายบนเนินถึงรำพันหมู่4 8.9 ดำเนินการซ่อมถนนและซ่อมบำรุงไฟฟ้ารอบตำบล 9. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 9.1โครงการฝังท่อระบายน้ำหลังโบสถ์วัดเสม็ดโพธิ์ศรี 9.2 โครงการขยายเขตประปาหมู่4 9.3 ดำเนินการซ่อมระบบประปาและทำความสะอาดทั้งประปาเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่หมู่5หมู่6 9.4 โครงการขุดลอกร่องน้ำถนนสายสะพานยาว10. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10.1 โครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม 10.2 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย 10.3
ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายพงแดง 10.4 โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์เด็กพร้อมประตูรั้ว 10.5 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายหมู่1 10.6 โครงการจ้างเหมาปักเสาไฟ 10.7 โครงการจ้างเหมาปักเสาไฟหมู่1สายอนามัยถึงมหาวิทยาลัยบูรพา 10.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่6สายเกาะขวางถึงมหาวิทยาลัยบูรพา 10.9 โครงการลอกร่องน้ำสะพานยาว 10.10 โครงการติดตั้งป้ายจราจร 10.11ได้รับการสนับสนุนโครงการแก้มลิงจากกรมชลประทาน 10.12 ได้รับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงชนบทและยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 จำนวน6โครงการคือโครงการที่1โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเป็นเงิน 30,000 บาทโครงการที่2โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งหมู่6เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาทโครงการที่3โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะนาดงหมู่4เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาทโครงการที่4โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิมสายชลประทานถึงอนามัยหมู่1เป็นเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาทโครงการที่5โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายอนามัยถึงมหาวิทยาลัยบูรพาจำนวนเงิน 5,475,000 บาทโครงการที่6โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายศาลาหมู่3จำนวนเงิน 1,861,000 บาทและทั้งหมดนี้คือผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขโมงในปีงบประมาณ 2561 ภายใต้การนำของนายอภิชาติวิสิทธิวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขโมงคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานและลูกจ้างตามนโยบายที่คณะผู้บริหารได้กำหนดไว้เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาตำบลขโมงให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจแหล่งเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ทันสมัยเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานรุ่นต่อไป